ลาตีหัวไม้ก็ดีเหล็กก็ดีเนี่ยตอนท็อปแบ็กสวิงนี่จำเป็นต้องขนานกับพื้นไหมครับโปรเป็นคำถามที่ดีและคำตอบคือไม่จำเป็นครับผมอยากใช้เริ่มด้วยคำจำกัดความก่อนคำว่าฟูลสวิงอืมนะครับฟูลคือเต็มสวิงก็วงสวิงสวิงเต็มที่อ่ะพูดง่ายๆคือขึ้นแบบเต็มที่เลยเนี่ยนะครับคำจำกัดความที่ผมคิดว่าใช้ได้ดีที่สุดก็คือการที่คนคนหนึ่งนะครับจะขึ้นการแบ็กสวิงไปให้มากที่สุดเท่าที่เรายังรักษาความสัมพันธ์ของร่างกายของเราอืมเป็นจำกัดความจำกัดความที่ดีก็คือถ้าขึ้นแล้วโยย้วยไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทางแบ็กสวิงอย่างเดียวคุณบางคนขึ้นไปดูดีนะแต่มันมากไปกระทั่งตอนดาวสิงมันไม่สามารถจะลำดับการทำงานของร่างกายได้ตอนดาวสิงนั่นก็ถือว่าเป็นการสวิงที่มากเกินไปโอเคก็คือขึ้นให้เต็มที่ครับนะฟูลสวิงในที่นี้ก็คือขึ้นเต็มที่สวิงฟอลโล่ก็จบเต็มที่เหมือนกันแต่เต็มที่แบบรักษาสมดุลถูกเต็มที่แบบไม่เอียงไม่เซไม่โยกไม่หน้าทิ่มอะไรพวกนี้ถูกแล้วก็ที่สำคัญคือนะครับเต็มที่โดยที่ไม่ใช่ขึ้นปึ๊ดนี่แขนไปเยอะถูกไหมอันนี้แขนขวากลางนะไม่รู้มองจากมุมนี้จะเห็นไหมนะแต่แขนขวากลางขึ้นเท่านี้ก็ได้นะอันนี้คือสังเกตดีๆไหลน้อยแต่แขนเยอะแขนก็ใกล้ตัวเกินอันนี้คือความสำคัญไม่ดีไม่ดีแต่ฟูลสวิงไหมถ้ามันรักษาไม่ได้อะมันก็เต็มมันก็ไม่น่าจะเป็นฟูลสวิงที่ดีเป็นฟูลสวิงเหมือนกันแต่เป็นฟูลสวิงที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ถูกอ่ะโชว์ของดีหน่อยครับเพราะว่าคำถามก็คือมันจำเป็นไหมในการตรงขนานมันขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของร่างกายแล้วก็ลักษณะการหมุนของเราด้วยผมเน้นทงแบ็กสวิงก่อนแล้วกันเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือพูดง่ายว่าคลาสสิกสวิงแบ็กสวิงหมุนไหล90องศาจากท่าเดิมไหลใต้คางกับ90คลาสสิกคลาสสิกแปลว่าเก่าใช่แปลว่าอมตะใช่แสดงว่าเข้าใจแสดงว่าเป็นคนรุ่นเดียวกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าในช่วงนะที่แบ็กสวิงมาจนกระทั่งไม้ขนานพื้นถ้ายังรักษาความสมดุลของร่างกายได้คือสามเหลี่ยมจะยังอยู่นะครับไหล่จะหมุนมาประมาณ1ใน3หรือ30องศา นะครับถ้ากรณีที่แขนไปมากกว่าตัวสามเหลี่ยมหายแขนพับสามเหลี่ยมไม่อยู่แขนเริ่มงอไหล่แคบจะไม่มาเลยแคบจะไม่มาเลยนี่คือความสัมพันธ์เรารักษาเขาไม่ได้โอเคนะครับปึ๊บอันที่2ปึ๊บนะครับประมาณแขนซ้ายขนานพื้นไหล่ก็จะหมุนมาประมาณ2ใน3ก็คือ60องศาครับอันนี้คือถือว่าใช้ได้ยังรักษาสามเหลี่ยมเอาไว้ได้อยู่ความสัมพันธ์ของแขนตัวได้ได้ connection ดีที่90องศานะครับหรือว่าการหมุนไหล่ที่90องศาผมบอกเลยว่าไม้ไม่ขนานพื้นไม้จะยังชี้ข้างบนนิดไหล่90แล้วใช่แต่ไม้ยังไม่ขนานใช่ถ้าไหล่90แล้วไม้ขนานแสดงว่าตั้งใจอาจจะมีอะไรบางอย่างใช่อาจจะข้อมือมันไม่ได้ผิดมากแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างแขนอาจจะพับข้อมืออาจจะหักมากไปอะไรสักอย่างใช่แต่ที่เราเห็นในทีวีโดยว่ายิ่งการถ่ายทอดสดทัวร์โปร PGA ทัวร์ LPGA ทัวร์ตีกันเนี่ยเราเห็นไม้ขนานพื้นบ่อยมากไหล่เขาหมุนเกิน90บางคน100 110 120องศานั่นคือคำตอบเขายังแค่ขนานพื้นคือเขาสามารถจะหมุนได้มากกว่า90องศาจากนี่มานี่แล้วเลยไปอีกนิดนึงอุ้ยได้ได้ฮะเดี๋ยวผมได้ยินเสียงอะไรแก๊บๆจะออกอยู่ถ้าเกิดว่าหมุนได้เยอะไม้มันจะขึ้นดีถูกนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าปึ๊บสามเหลี่ยมหมุนมาแล้วประมาณ60องศาหมุน90องศาถ้าคุณไปต่อเชิญครับมันก็ขนานพื้นของมันไปนี่ให้เกียรติมากเลยนะปล่อยให้เล่นฝ่ายเดียวไม่เล่นคืนเลยนะถือว่ามาในฐานะโปรนะครับแขกรับเชิญนะฮะผมรู้เดี๋ยวคุณทีเดียวอ่ะทั้งต้นทั้งดอกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสะสมนิดนึงสรุปคือไม้ไม่จำเป็นต้องขนานพื้นถึงจะเรียกว่าฟูลสวิงถูกครับที่เราเห็นกันในทีวีว่าฟูลสวิงเขาทำอย่างนั้นเป็นเพราะว่าไหล่เขาหมุนได้มากกว่า90องศาร่างกายเขายืดหยุ่นดีใช่นะครับบางคนพวกตีไกลลองไดรฟ์แชมเปี้ยนมากกว่านั้นแล้วไม้ตกด้วยถูกก็ฟูลสวิงในคุณสมบัติของเขาของเขาไม่ได้หมายความว่าไม้ตกแล้วจะกลายเป็นโอเวอร์สวิงเสมอไปไม่ใช่นะตราบใดที่คอนเนคชั่นดีถ้าคอนเนคชั่นหลุดอันนั้นโอเวอร์สวิงละถูกถูกไหมครับถูกขอดูอินแอคชั่นหน่อยซิวงก๊อปแก๊ปฟูลสวิงเนี่ยได้ผมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนใจว่ามันขนานหรือไม่ขนานก็คงไม่ขนานนะถ้าวัดความยืดหยุ่นแล้วมันควรจะไม่ขนานถูกป่ะจริงๆป่ะล่ะ
เฮ้ยตรงอ่ะอ้าวคนเราถ้าเรายังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีได้ลองดูครับตรงได้ฟูลสวิงหน้าตายังไงอีกเรื่องนึงแต่คำจำกัดความของฟูลสวิงปัจจัยหลักๆคือคอนเนคชั่นต้องไม่หลุดด้วยครับโชคดีครับ